ตามนโยบายการใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์โดยกระทรวงสาธารณสุขกัญชาทางการแพทย์เพื่อประโยชน์ประชาชนกลุ่มใดที่จะสามารถรับการรักษาโรคด้วยสารสกัดน้ำมันกัญชาได้ทุกเรื่องที่อยากรู้ทุกปัญหาจะคลี่คลายในบ่ายนี้มีคำตอบสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเรื่องกัญชาทางการแพทย์ที่คนไทยรอคอยล็อตแรกออกมาแล้วครับลงไปสู่ระบบการแพทย์แผนไทยกับแพทย์แผนปัจจุบันตามที่หลายคนคาดหวังแต่ประเด็นที่คนถามเยอะคือว่าจริงๆแล้วรักษาโรคอะไรได้บ้างที่ผลงานวิจัยเขาชี้ออกมาวันนี้เราคุยกับ3หน่วยงานที่เป็นผู้รู้จริงทำงานจริงมาเล่าให้ฟังคุณผู้ชมจะได้ไม่ต้องงงว่าดูในเน็ตแล้วอะไรมันจริงอะไรมันปลอมนะครับของจริงจะอยู่ในวันนี้ครับค่ะแล้วก็ท่านชมก็สามารถที่จะสอบถามความคิดเห็นกันมาได้นะคะหรือว่าแสดงความคิดเห็นผ่านทาง Facebook Live หรือว่าจะโทรศัพท์มาในรายการได้ถามได้ทุกเรื่องบอกว่าถ้าเป็นคีโมอยู่ต้องจะรักษาทางแพทย์แผนไทยด้วยน้ำมันกัญชาเนี่ยได้ไหมอย่างไรสั่งซื้อทางออนไลน์ผิดไหมอะไรเงี้ยนะคะทั้งหลายเหล่านี้โทรศัพท์มาได้022488254-9มีทีมงานจากกระทรวงสาธารณสุขมารับโทรศัพท์ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะเดี๋ยวกลับมาครับรู้หรือไม่ปลาท่องโกมักถูกนำไปทอดในน้ำมันใช้ซ้ำซึ่งมีความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งอีกทั้งยังพบว่าบางร้านใช้สารส้มเป็นส่วนประกอบในการทำอีกด้วยซึ่งมีส่วนประกอบของสารตะกั่วอาจทำให้เป็นพิษต่อเซลล์สมองและเซลล์ประสาทนั่นเองนะครับคุณผู้ชมเรื่องกัญชาทางการแพทย์3ท่านตอบคำถามเรานะครับท่านแรกครับรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขครับคุณหมอประพลตั้งศรีเกียรติกุลครับถัดมาครับอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะครับคุณหมอมรุตจิราเศรษฐศิริครับถัดมาครับรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ครับคุณหมอสมเลิกจึงสมานครับสวัสดีครับทั้ง3ท่านฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านรองปลัดค่ะนโยบายกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการนำประโยชน์ของกัญชาทางการแพทย์มีอะไรที่สำคัญบ้างคะครับขอเรียนว่ากัญชาแล้วจริงๆมันเป็นพืชที่อยู่มาอย่างยาวนานนะประเทศจีนมีการบันทึกไว้ถึง 5,000 ปีสำหรับประเทศไทยเองก็สมัยอยุธยาก็นำใช้เป็นยานะทีนี้มันกลายเป็นยาเสพติดนะเนื่องจากไปใช้ผิดที่ผิดทางแต่ปี 1960 นะแต่หลังจากนั้นก็มีการศึกษาวิจัยมีบางโรคสามารถที่ใช้ได้ดีกว่ายาที่เคยใช้นะฮะบางโรคก็อยู่ในกลุ่มที่น่าจะหรืออาจจะนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นเองในโลกนี้เองมีประเทศที่เขาเรียกแบบเสรีก็ทั้งการแพทย์ด้วยแล้วก็มีนันทนาการด้วยมีแบบยังเป็นยาเสพติดก็มีนะสำหรับประเทศไทยเองตั้งแต่18กุมภาพันธ์เนี่ยถือว่าเป็นการปลดล็อกในพรบยาเสพติดให้โทษ2562 มาประกาศนะโดยกระบวนการที่นำมาคือใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ที่เขาใช้คำว่าเสรีคือเสรีที่ใช้ในการแพทย์สามารถให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงได้ครับไม่ใช่เพื่อนนันทนาการหรือการบันเทิงนะอันนี้คือประโยชน์ทางการแพทย์ที่เมืองไทยเราล่าสุดเห็นท่านรองปลัดบอกว่าตอนนี้กัญชาทางการแพทย์ล็อตแรกผลิตส่งมอบแล้วเป็นไงฮะถึงไหนฮะหลังจากนะฮะ18กุมภามาแล้วกระบวนการก็มีการที่จะขออนุญาตแล้วขออนุญาตจากอย.นะโดยองค์การเภสัชก็ได้ขออนุญาตแล้วก็ปลูกในโรงเรือนฮะที่มีการควบคุมอุณหภูมิควบคุมแสงสว่างนะกลุ่มนี้เองเนี่ย4 เดือนจะเก็บเกี่ยวก็ครบ4 เดือนแล้วเก็บเกี่ยวดอกหรือใบหรือต้นเนี่ยก็เอามาสกัดมาที่นี้ทั้งองค์การเภสัชเองเนี่ยเตรียมไว้3สูตรนะครับสูตรที่1คือสูตรที่มี THC เป็นสารตัวหนึ่งของเขาครับสูตรที่2เป็น CBD เป็นสารอีกตัวหนึ่งสูตรที่3เป็น1:1นะฮะของ THC กับ CBD นะทีนี้ในล็อตแรกคือ THC เนี่ยออกก่อน 4,500 ขวดเป็นรูปอะไรครับน้ำมันกัญชาที่จะหยอดใต้ลิ้นนะฮะเป็นน้ำมันหยดเงี้ยนะฮะใต้ลิ้นครับ THC นะออกมาแล้วทั้งหมด 4,500 ขวดละ5 ซีซีตอนนี้ไปไหนฮะที่ว่า600 ขวดอันนี้ก็จะส่งมอบให้กรมการแพทย์ไปแล้วเพื่อไปทำ กระบวนการวิจัยในบางโรคเช่นโรคมะเร็งหรืออะไรนะตรงนี้ส่วนที่เหลือ 3,900 ขวดเนี่ยเราก็มากระจายนะโดยวางแผนในโรงพยาบาลนำร่อง12 แห่งซึ่งประกอบไปด้วยเขตหนึ่งที่ลำปางภาคเหนือนะฮะพุทธชินราชสวรรค์ประชารัฐสระบุรีราชบุรีระยองขอนแก่นอุดรบุรีรัมย์สัมประสิทธิ์ที่ประสงค์ที่อุบลนะฮะสุราษฎร์ธานีและโรงพยาบาลหาดใหญ่12 แห่ง12 เขตนะก็เมื่อประมาณปลายสัปดาห์ก่อนก็ส่งไปตามโรงพยาบาลที่กล่าวถึงนะก็ได้มีการส่งมอบเป็นทางการให้กับท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขไปนะครับทีนี้ในเมื่อมีตรงนี้แล้วเนี่ยอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือแพทย์เภสัชจะต้องมาอบรมนะฮะเพราะจริงๆในวิชาที่เรียนมาอาจจะไม่มีเรื่องนี้ก็ต้องมาเรียนนะโดยกรมการแพทย์จะอบรมนะฮะอบรมไปผมคิดว่าขณะนี้น่าจะถึงสัก 4,000-5,000 ละนะครับก็จะมีแพทย์ที่อบรมแล้วก็เภสัชและอบรมแล้วก็จะเริ่มเปิดให้บริการนะในสัปดาห์นี้ก็ทยอยเปิดนะครับในเบื้องต้นก็คงจะอาทิตย์สัปดาห์หนึ่งสักครึ่งวันหรือ1วันแล้วแต่นะครับอันนี้ก็ถือว่าเปิดแล้วฮะนะครับคุณหมอตรงลงไปตรงประเด็นก็คือล็อตแรกที่มา 3,900 ขวดกระจายลงไปโรงพยาบาลที่คุณหมอเล่าเนี่ยฮะท่านรองปลัดเล่าเนี่ยงานศึกษาวิจัยเขาชี้ไหมครับว่าเป้าหมายเขาที่รักษาได้ผลมีกี่โรคที่เขาทำมาแล้วเนี่ยครับว่าอันเนี้ยโอเคเลยคืออะไรฮะก็ในกลุ่ม4 โรคนะฮะที่พูดถึงนะคือมีกล้ามเนื้อหดเกร็งจากปอดประสาทนะครับอันที่2ปวดประสาทกลุ่มที่3เป็นกรณีโรคลมชักที่ดื้อต่อยาและสุดท้ายก็คือการมีอาการขึ้นไส้อาเจียนจากการให้คีโมบำบัดครับ4อันนี้ชัดแล้วที่เขาศึกษามาใช่ครับส่วนโรคอื่นๆที่ในอินเทอร์เน็ตส่งกันฟอร์เวิร์ดกันเต็มเลยเนี่ยรักษามะเร็งฟอร์เลยเซลล์เริ่มลดหดตัวลงคนไข้ดีขึ้นอันนี้เป็นไงครับท่านกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่น่าจะหรืออาจจะนะครับก็ถามว่าสามารถไหมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงจะต้องไปที่โรงพยาบาลที่เปิดให้บริการนะในบางส่วนก็อยู่ในกรมการแพทย์เช่นในบางกรณีแต่ต้องทำความตกลงกันระหว่างผู้ป่วยกับหมอนะฮะว่ากระบวนการที่เราจะไปเนี่ยมันยังไม่มีการพิสูจน์ชัดแจ้งแต่หากเราจะเดินไปร่วมกันว่าผลจะออกมาประการใดฮะก็คือเข้าสู่กระบวนการวิจัยต้องคุยกันก่อนครับแต่ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ย 3,900 ขวดไม่สามารถไปซื้อเองได้อ๋อไม่ครับตอนนี้คนเดินเข้าร้านขายยาเอามาสักขวดหนึ่งเพื่อตอนนี้ยังไม่มีกฎหมายไม่ให้ทำนะฮะต้องหมอจ่ายเท่านั้นครับใช่ไหมครับก็ชัดเจนสำหรับที่ท่านรองปลัดเล่าให้ฟังแต่ว่าท่านเสียดายนะคะท่านรองปลัดมีภารกิจจำเป็นต้องรีบกับเช่นกันในเรื่องของไอ้ตัว CBD กับ1:1เนี่ยก็จะทยอยออกนะครับอีกกลุ่มหนึ่งเองเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่จะคุยต่อไปคือการแพทย์แผนไทยนะขณะนี้เนี่ยเราบอกว่าปลูกคือองค์การเภสัชแต่สายของแพทย์แผนไทยเองก็จะมีการเอาของกลางนะจากปปส.เนี่ยมาสกัดก็จะอยู่ที่ทางกรมการแพทย์แผนไทยแล้วก็โรงพยาบาลเจ้าพระยาไพบูลย์เบศนะที่ทำมาซึ่งในเริ่มต้นนี่เราจะเปิดให้บริการ 7 แห่งอยู่ในกลุ่มของแพทย์แผนไทยซึ่งเดี๋ยวท่านที่ดีจะให้รายละเอียดจะขยายความเพิ่มเติมนะคะวันนี้กราบขอบคุณท่านรองค่ะท่านรองนะคะมีภารกิจสำคัญนะคะเพื่อมีโอกาสได้รับนโยบายอะไรก็เชิญในรายการบ่ายนี้เป็นคำตอบในโอกาสต่อไปนะคะเอาละค่ะท่านรองปลัดได้โยนมาแล้วล่ะค่ะท่านอธิบดีทางกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะคะคุณหมอขาก่อนอื่นต้องเรียนถามเลยเคยได้ยินผู้ที่เขารักษาผู้ป่วยมะเร็งพอเขาบอกคีโมปุ๊บพอเขาจะบอกว่าเขาจะใช้น้ำมันกัญชาในการรักษาเลิกคีโมอันนี้เป็นความคิดที่ถูกต้องหรือไม่อย่างไรคะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราอยากจะบอกพี่น้องประชาชนมากที่สุดเลยครับว่าในส่วนของประสิทธิภาพการรักษาของน้ำมันกัญชาเนี่ยถึงจะดีอย่างไรก็อยู่ในขั้นของการศึกษาโดยเฉพาะในเรื่องของการรักษาเรื่องมะเร็งเนี่ยในหลอดทดลองอาจจะพบว่ามันฆ่าได้แต่ในทดลองในสัตว์ทดลองในคนจริงๆแล้วยังอยู่ในขั้นของการทดลองเพราะฉะนั้นการรักษาแบบแผนปัจจุบันซึ่งได้ผลแน่ๆไม่ว่าจะเป็นเคมีบำบัดหรือรังสีรักษาหรือการผ่าตัดถ้ามันได้ผลก็ขอได้โปรดให้เป็นการรักษาตามปกติก่อนส่วนจะใช้น้ำมันกัญชาร่วมด้วยเนี่ยเข้าใจว่าในปัจจุบันเนี่ยทางการแพทย์ เราถือว่ามันเป็น SAS เป็น Special Access Scheme สามารถที่จะใช้ร่วมกันได้แต่ว่าในเบื้องต้นอย่าทิ้งอันนี้เป็นอย่าทิ้งการรักษาในทางที่เราปฏิบัติที่มันได้ผลในปกติซึ่งตรงนี้จะเป็นผลข้างเคียงผลเสียที่มากที่สุดนะครับคุณหมอเมื่อกี้เอาชัดๆนะฮะเมื่อกี้ท่านรองปลัดบอกว่ามีสาร THC ท่านอธิบายไปแล้วว่ามันมีผลงานวิจัย4โรคที่มันได้ผลอันอื่นศึกษาอยู่มีอีกตัวหนึ่งคือ CBD กับ1:1อันนี้รักษาอะไรฮะ CBD สารในกัญชาเนี่ยครับใน4โรคที่ท่านรองปลัดได้พูดไปเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็น CBD ต่อ THC เนี่ยเป็น1:1หรือไม่ก็ CBD สูง CBD สูงเนี่ยช่วยกันชักจริงๆแล้ว2ตัวนี้เนี่ยเป็นแต่เพียงสารที่เป็นตัวบ่งชี้แต่ตัวที่จริงแล้วเนี่ยมันมีสารสำคัญที่เป็นคานาบินอยด์กับเทอร์ปีนกับสารที่อยู่ข้างในอีกเยอะแยะเลยที่เขาเรียกว่าเป็นองโตราดเอฟเฟกต์คือเหมือนกับถ้าจะใช้ให้ดีร่วมกันต้องฟังดนตรีทั้งคณะซึ่งเราร่วมกันทำงานเรายังไม่สามารถบอกว่าตัวไหนของเทอร์ปีนหรือคานาบินอยด์ตัวไหนที่เป็นตัวที่สำคัญที่จะไปออกฤทธิ์ในการจัดการเรื่องราวต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเรียนว่าทั้งหมดก็อยู่ในของขั้นของการที่ต้องเขาเรียกว่าทดลองวิจัยต่อในขณะที่ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นอเมริกาแคนาดาหรือที่ไหนก็แล้วแต่เขาใช้มาเป็น10ปีทางการแพทย์แล้วออกมาชัดเจนแค่4โรคว่าได้ประโยชน์แน่ส่วนที่เหลือเนี่ยใช้คำว่าน่าจะนี่ก็คือมันมีเคสรีพอร์ตออกมาอย่างที่ว่าคนนั้นหายคนนี้หายอย่างที่ว่านะครับถ้าไม่เคยรักษาแบบแผนปัจจุบันเลยแล้วมาใช้น้ำมันกัญชาอย่างเดียวหรือใช้กัญชาอย่างเดียวเนี่ยอันนี้ถือว่าในปัจจุบันนี้ก็ยังถือว่าเสี่ยงเพราะฉะนั้นขอแนะนำว่าก็ให้การรักษาที่เป็นปัจจุบันซึ่งทางการแพทย์รับรองว่าได้ผลเสียก่อนนะครับหลังจากนั้นมาค่อยมาว่ากันกลุ่มที่จะได้ประโยชน์แน่ๆทั้งที่เป็นของแผนไทยและแผนปัจจุบันก็คือในกลุ่มที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายมีอาการปวดมีอาการนอนไม่หลับมีอาการเบื่ออาหารอ่อนเพลียไม่แข็งแรงการที่ใช้สูตรต่างๆของทั้งแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบันในบางสูตรเนี่ยที่จะช่วยทำให้เขานอนพักหลับได้มีความแข็งแรงลดอาการขึ้นไส้อาเจียนหรือมีคำอยากอาหารเพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะทำให้เป็นประโยชน์สำหรับกลุ่มเหล่านี้มากขึ้นซึ่งตรงนี้ก็คิดว่าทางกระทรวงสาธารณสุขเราก็กำลังเริ่มและกำลังเพิ่มทางเรื่องนี้อยู่ค่ะมีโรงพยาบาลอะไรบ้างคะในส่วนของการแพทย์แผนไทยที่ได้รับสารสกัดน้ำมันกัญชาในล็อตแรกไปแล้วและประชาชนจะสามารถไปใช้บริการได้อะค่ะก็ต้องกลับเรียนนะครับว่าส่วนที่ท่านรองปลัดพูดเนี่ยเป็นส่วนของแนวทางของการแพทย์แผนปัจจุบันซึ่งบอกว่ามี THC ต่อ CBD เท่าไหร่ซึ่งล็อตแรกที่ออกมาเนี่ยเป็นส่วนของ THC สูงนะครับส่วน CBD THC ต่อ CBD เท่ากันนะครับซึ่งดูง่ายๆจะหลักสีเหลืองไอ้ THC สูงเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีฤทธิ์ทำให้เมานะครับก็ออกเป็นฉลากสีแดงถ้าเป็นฉลากสีเขียวคือ CBD สูงนะครับซึ่งก็จะออกตามมาตัวนี้เป็นแบบแผนปัจจุบันซึ่งตรงนี้ในส่วนของ12โรงพยาบาลศูนย์ตามที่ท่านรองปลัดที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับส่วนของทางแพทย์แผนไทยของเราเนี่ยก็จะมีโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยของเราเฉพาะเปิดคลินิกออกมาของเฉพาะแผนไทยของเราซึ่งก็จะรับยาในกลุ่มของแผนไทยกับหมอพื้นบ้านซึ่งจะนำเรียนต่อไปนะครับว่ากลุ่มนี้ก็จะใช้ในส่วนของตำรับยาแผนไทยซึ่งมีกัญชาเป็นส่วนผสมอย่างน้อย1ตำรับซึ่งเราได้เริ่มผลิตมาแล้วคือสุขสายญาติกับอีก1ตำรับก็เป็นตำราหมอพื้นบ้านคือน้ำมันเดชาเขาเป็นรูปเดชาเป็นรูปน้ำมันหรือเป็นรูปผงคุณหมอถ้าเป็นสุขสายญาตินี่เป็นผงครับคือมีผสมอยู่ในตำรับยาไทยถูกต้องครับอยู่ไม่ได้ใช้เดียวๆครับใช่ครับอ๋อครับซึ่งตอนนี้ถึงพื้นที่แล้วเหมือนกันไหมฮะเหมือน3,900ขวดไหมฮะเราจะเริ่มเปิดคลินิกของเราพร้อมกันวันที่1 กันยายนแต่ช่วงนี้ก็กำลังอยู่ในช่วงที่เรากำลังต้องมาเรียกว่าทำความเข้าใจให้ตรงกันนะครับแล้วก็มีการติดตามดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับเนื่องจากว่าในสูตรของเราเนี่ยเราก็อยากจะรู้ผลว่าแน่นอนครับว่าผู้ป่วยต้องปลอดภัยเราใช้สมุนไพรที่ปลอดภัยก่อนที่จะให้ผู้ป่วยเนี่ยต้องปลอดภัยแน่นอนแล้วไงก็แล้วแต่เราก็ยังติดตามดูอยู่นะครับและอย่างส่วนที่2คือต้องการดูว่าประสิทธิภาพในการรักษาโรคหรืออาการต่างๆที่เขาเจ็บป่วยไม่สบายเนี่ยมันรักษาได้สักเท่าไหร่ขนาดไหนอย่างไรอันนี้เป็นส่วนหนึ่งซึ่งเราต้องทำเชิงวิจัยด้วยนะครับค่ะคราวนี้พูดถึงเชิงวิจัยก็ต้องหน้าที่ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์บทบาทของกรมในการที่ดำเนินการต่อไปเนี้ยค่ะคือของกรมวิทยาศาสตร์เนี่ยเราเหมือนเป็นห้องแลบนะครับจริงในการตรวจที่เป็นห้องแลบเนี่ยที่สำคัญเกี่ยวกับเรื่องของกัญชาเนี่ยเราก็มีตั้งแต่ การตรวจวัตถุดิบนะของตั้งแต่ต้นเลยนะครับผลิตภัณฑ์กัญชาที่ผลิตออกมาแล้วก็สุดท้ายคือตรวจในผู้ที่ใช้กัญชาว่าผู้เสพเนี่ยมีการเสพกัญชาไหมนะครับบนห้องแลบเนี่ยเราตรวจใน3ส่วนเนี่ยนะฮะทีส่วนที่จะพูดณเวลานี้ก่อนเลยคือตรวจผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ทั้งหลายครับกรมวิทยาศาสตร์เนี่ยตอนนี้เราก็ตั้งศูนย์ที่ก็เป็นศูนย์ประสานการตรวจกัญชาทางห้องปฏิบัติการขึ้นนะครับส่วนกลางเนี่ยก็คือกรมวิทยาศาสตร์แล้วก็ยังมีส่วนภูมิภาคซึ่งตอนนี้เปิดอยู่4ที่นะคือที่เชียงใหม่ที่นครราชสีมาที่ชลบุรีแล้วก็ที่สงขลานะครับแล้วก็ในต้นปีงบประมาณ63เนี่ยก็จะเปิดให้ครบทั่วประเทศเพื่อรองรับการตรวจผลิตภัณฑ์กัญชาที่เอามาใช้กันซึ่งประชาชนบางคนถ้ามีใช้แล้วสงสัยว่าในเรื่องคุณภาพก็ส่งตรวจได้ก็หมายถึงว่าตอนนี้ที่อย่างที่คุณหมอบอกไปซื้ออะไรที่ไหนมาอย่างเงี้ยไปตามส่วนภูมิภาคต่างๆที่ศูนย์ประสานเขาก็จะมีการก็รับมาตรวจได้นี่ตรวจอะไรบ้างนะฮะครับที่เราตรวจนี่คือตรวจเน้น2เรื่องก็คือเรื่องของคุณภาพกับความปลอดภัยในเรื่องคุณภาพนี่ก็คือปริมาณสารกัญชาว่ามีเท่าไหร่สารออกฤทธิ์เขาสำคัญใช่ไหมฮะที่เราพูดถึงเมื่อกี้2ตัวฮะ THC กับ CBD ใช่ครับแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยเนี่ยเราดูการปนเปื้อนสิ่งที่ไม่อยากให้มีที่เราได้ยินกันบ่อยๆก็จะเป็นเรื่องของกลุ่มของยาฆ่าแมลงหรือศัตรูพืชนะฮะอีกที่2โลหะหนักต่างๆอะไรนะโลหะหนักที่เราตรวจอยู่4ตัวนะฮะมีปลอดมีแคดเมียมมีตะกั่วมีสารหนูที่เดี๋ยวนะฮะทำความเข้าใจก่อนที่ว่าเนี่ยคือมีคนส่งมาให้ตรวจทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ไปเจอสารพวกนี้สารหนูโลหะหนักยาฆ่าแมลงแคดเมียมโอ้โหไอ้พวกนี้กินถ้ากินเข้าไปคือสมมติชาวบ้านบางคนเอาไปทำแบบบ้านๆเองเราไม่รู้นะฮะเขาก็ไปทำของเขาเองเขาก็เจอโลหะหนักผสมอยู่ในใบกัญชาครับในส่วนพอให้กรมวิทย์มาตรวจไปเจอสารพวกนี้คนที่เอาไปใช้คือเอาไปกินก็จะรับสารพวกนี้เข้าไปความหมายคืออย่างนี้ไหมฮะที่เราตรวจเจอใช่ความหมายอย่างนี้แต่เนื่องจากว่าเวลาเราตรวจเจอเนี่ยมันมีปริมาณด้วยที่ว่าอันตรายต่อถึงกับเสียชีวิตขนาดเท่าไหร่ยังไงใช่ฮะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะพบว่ามันมีแต่ว่าไม่ถึงกับอันตรายถึงกับถ้าใช้ไปเรื่อยๆเราจะทำให้อันตรายต่อชีวิตสะสมนี่มันต้องใช้สะสมใช่ครับแล้วก็ยิ่งถ้าหากว่ามันดูการใช้กัญชาจริงๆในทางการแพทย์เราใช้ปริมาณที่น้อยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันตรายก็อาจจะน้อยแต่อย่างไรก็ตามเราก็อยากให้กลับไปสู่การผลิตที่ถ้าผลิตให้ดีต้องไม่มีก็ควรจะมีสารพวกนี้น้อยเพราะการปลูกในที่เปิดแล้วก็ไม่มีการควบคุมมีการใช้ยาฆ่าแมลงก็จะทำให้มันเสี่ยงตรงนี้ใช่ไหมฮะถ้ารับเข้าไปท่านทิบดีฮะถ้ารับของพวกนี้เข้าไปปลูกแบบบ้านๆใช้ยาฆ่าแมลงมีแคดเมียมมีโลหะหนักมีตะกั่วคนไม่รู้ก็เห็นเขาว่ากัญชาดีฉันก็มาทำเองเลยเนี่ยฮะผลลัพธ์ก็คือถ้าสารพวกนี้เข้าเลือดเยอะๆเนี่ยเกิดอะไรขึ้นก็ต้องเรียนว่าในระยะยาวมันก็มีพิษต่อร่างกายอาจจะเป็นสารก่อมะเร็งได้นะครับแต่ต้องเรียนว่าถ้าปลูกเองจริงๆอ่ะไม่น่าจะมีเพราะเขาก็รู้เขาปลูกเองอย่างเราปลูกผักเนี่ยครับใครจะไปพ่นยาฆ่าแมลงแล้วไปหยิบมากินเองเขาก็ต้องดูแลอย่างดีถ้าเขาปลูกเองก็ปลอดภัยแต่ตอนนี้กัญชาที่ได้มามันได้มาจากไหนก็ซื้อมานะซื้อมาจากก็ต้องดูว่าที่เขาปลูกเนี่ยดินมันดีพอหรือเปล่าแล้วเขาใช้ยาฆ่าแมลงไหมใช้ยาฆ่าเชื้อราไหมตรงนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวเพราะฉะนั้นถ้าต่อไปนะครับถ้าหมอพื้นบ้านหรือผู้ป่วยสามารถปลูกเองได้ก็น่าจะปลอดภัยเหมือนกับปลูกผักเองในบ้านก็ปลอดภัยหมายความว่าตอนนี้ยังปลูกเองไม่ได้ใช่ไหมคะพื้นที่ปลูกเป็นกฎหมายอะไรคะเห็นบอกว่าวันนี้จะเป็นวันเดดไลน์หรืออะไรคะที่ตามกฎหมายค่ะอันนี้คือเหมือนกับว่าในช่วงที่รับจดแจ้งนะครับเพื่อเหมือนกับนิรโทษกรรมว่าผู้ป่วยสามารถที่จะบอกได้ว่าเขาเนี่ยครอบครองกัญชาเพื่อรักษาตนเองเนี่ยนะครับก็ในเบื้องต้นทางอย.เขาบอกว่าก็สามารถจดแจ้งเอาไว้ได้สัก90วันนะในระหว่างนี้เราก็หวังว่าเราจะสามารถจะหามาทดแทนให้ได้ซึ่งก็ต้องเรียนว่าเราได้ระดับหนึ่งฮะยังได้ไม่มากพอก็ต้องเรียนว่าพี่น้องประชาชนเองก็กังวลทางผมเองก็อยากจะกลับเรียนทางทั้งปปส.ทั้งตำรวจนะครับว่าถ้าเป็นไปได้ช่วงนี้เนื่องจากว่าทางราชการเราก็ยังไม่สามารถใช้ทดแทนพี่น้องประชาชนที่ใช้เจ็บป่วยรักษาได้ทั้งหมดเนี่ยก็อย่าพึ่งไปอะไรเขาเลยไปยุ่งกับเขาถ้าเขาเจ็บป่วยจริงเขารักษาอยู่ให้เขาว่ากันไปแต่ถ้าใช้เพื่อสันทนาการมันผิดตั้งแต่ต้นอยู่แล้วอันนี้ท่านก็ว่าเป็นตามผิดไปได้เลยครับสรุปก็คือคนที่ฟังดูอย่างนี้หมายความว่าคนที่เคยครอบครอง น้ำมันกัญชาหรือใบกัญชาอยู่เพื่อรักษามะเร็งใช่ไหมฮะเราดูในเน็ตรักษามะเร็งแม่เป็นญาติเป็นลุงเป็นแล้วกลัวโอราชการเขาบอกไอ้นี่มันผิดกฎหมายนี่มันเป็นยาเสพติดเดี๋ยวตำรวจมาจับชั้นโดนเลยทางคุณหมอท่านอธิบดีกำลังจะสื่อสารไปยังตำรวจกับเจ้าหน้าที่ว่าคนที่เขารักษาตัวอยู่เนี่ยก็เขายังไม่มีทางเลือกเพราะราชการยังซัพพลายให้ไม่พอยังไม่พอครับฉะนั้นเขาใช้ก็ใช้ไปก่อนในกฎหมายเขาก็ไม่ได้บอกว่ายืดให้ได้แค่90วันเพียงแต่บอกว่าประมาณนั้นจริงๆแล้วมีบางคนที่เขาไปยื่นเกินอย่างเมื่อเช้าท่านเลขาธิการอย.เขาบอกว่ามีบางคนเขาก็ไปยื่นว่าเขาจะใช้ยาถึง6เดือนก็มีนะก็มีเพราะนั้นในหลายๆท่านที่จดแจ้งไว้น้อยแต่ยังใช้จริงและป่วยจริงนะครับก็ว่ากันไปตามนั้นแต่ที่จริงแล้วเนี่ยถ้าจะว่าให้ถูกต้องจริงๆเนี่ยมันก็ต้องควรจะสั่งการรักษาโดยแพทย์แผนปัจจุบันแพทย์แผนไทยแพทย์แผนไทยประยุกต์หรือแพทย์พื้นบ้านหรือหมอพื้นบ้านซึ่งก็ยังไม่กระบวนการทั้งนี้ทั้งหมดเนี่ยในการที่จะสั่งใช้จริงๆทั้งหมดเนี่ยก็ยังไม่ค่อยสมบูรณ์พร้อมเท่าไหร่ที่พูดตรงไปตรงมานะครับอันนี้ก็คือเหมือนกับเป็นช่วงที่ยืดหยุ่นหน่อยจนระบบมันเข้าที่ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เองมีงานหนึ่งเมื่อกี้น่าสนใจคือเป็นงานที่ต้องวิจัยด้วยใช่ไหมเพื่อจะรู้ว่ารักษาแล้วมันฆ่าเซลล์มะเร็งได้จริงไหมอย่างที่คนพูดถึงอันนี้เราทำอะไรฮะอนาคตถ้าในแง่ของการวิจัยทางคลินิกเนี่ยจะเป็นกรมการแพทย์ในกรมวิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะร่วมกับกรมการแพทย์ในการวิจัยอย่างเช่นตัวอย่างการวิจัยถึงผลการรักษาในเซลล์มะเร็งแต่ตัวหลักเนี่ยจะเป็นกรมการแพทย์เพราะต้องใช้ทดลองในผู้ป่วยอย่างเงี้ยในผู้ป่วยใช่ครับแต่ว่ากรมวิทยาศาสตร์ที่เราทำวิจัยจริงๆเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาวิธีการตรวจต่างๆนะครับไม่ว่าจะอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่พูดถึงผลิตภัณฑ์ที่เราต้องส่งมาห้องแลบในอนาคตอันใกล้น่าจะไม่เกิน3เดือนเนี่ยเราก็จะผลิตชุดทดสอบอย่างที่สะดวกเหมือนทดสอบตั้งครรภ์นะฮะก็จะรวดเร็วเลยรูปผลได้เร็วเลยประชาชนเนี่ยก็จะใช้ทดสอบได้ว่าไอ้น้ำมันกัญชาเนี่ยมีปริมาณกัญชาอยู่จริงหรือเปล่าเป็นของจริงหรือของปลอมดูได้แค่ปริมาณกัญชาหรือว่าดูไอสารปนเปื้อนมาด้วยปริมาณกัญชาเป็นหลักใช่ไหมก็คือสารออกฤทธิ์สำคัญใช่ไหม THC CBD อะไรใช่ไหมฮะว่ามีเท่าไหร่โดนหลอกมาหรือเปล่าเนี่ยอะไรเป็นต้นใช่ไหมฮะบอกน้ำมันกัญชาเฮ้ยนี่มันน้ำมันงานี่เนี่ยอะไรใช่ไหมฮะอนาคตก็จะใช่เพื่อให้มันชุดคิดตรวจสอบจะออกมาใช่ครับอย่างที่2ก็คือชุดทดสอบที่มีอยู่แล้วปัจจุบันนี้ก็คือทดสอบในคนที่เสพกัญชาปัจจุบันนี้เนี่ยเรามีชุดทดสอบในปัสสาวะนะครับเวลาทดสอบแล้วเนี่ยถ้ามีโพซิทีฟเนี่ยแสดงว่ามีการใช้กัญชานะครับหมายถึงตัวผู้นั้นเสพเข้าไปเวลาตรวจปัสสาวะจะเจอว่าคุณเสพกัญชาอันนี้คือตำรวจใช้หรือใครใช้ฮะนายจ้างใช้หรือยังไงใช้ได้จริงๆเรามองไปถึงโรงพยาบาลหรือแม้กระทั่งตำรวจก็ตามที่เรามีผู้ป่วยอุบัติเหตุเข้ามามีผู้ป่วยที่เป็นภาวะคุ้มคลั่งเข้ามาแล้วเราสงสัยว่าไปเมามาหรือเปล่าเมากัญชาหรือเปล่าเป็นต้นใช่ไหมครับผมอันนี้ก็เป็นชุดทดสอบอย่างง่ายค่ะท่านอธิบดีคะมีกัญชาแล้วก็มีหลายคนก็ได้ยินคำว่ากัญชงมันเป็นยังไงคะจริงๆแล้วกัญชงกับกัญชาเนี่ยมันก็เป็นพืชตระกูลเดียวกันแต่ว่ามันเหมือนสับสปีชีส์นะครับก็เหมือนคนที่เป็นทั้งฝรั่งผมแดงตัวขาวกับเราผิวเหลืองอะไรคล้ายๆกันนั่นกัญชงกัญชานี่แยกออกจากกันไม่ง่ายนะครับมันเป็นสับสปีชีส์กันซาติว่านะครับกับอินดิก้านะครับซึ่งมันต่างกันดูแล้วแทบถ้าดูไปอย่างเดียวดูยากในเชิงกายภาพทำใบเบยต้นอะไรใช่ไหมคะก็บอกต้นกัญชงเนี่ยต้นมันจะสูงกว่าใบมันจะใหญ่กว่าอะไรเงี้ยนะครับเอาจริงๆเข้าในสภาพที่พร้อมบางทีต้นปลูกกัญชงก็กลายเป็นกัญชาก็มีแต่สิ่งที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นก็คือในหลายๆประเทศตอนนี้ที่เขาเปิดเสรีเนี่ยนะครับที่เขาทำไปเป็นแคนนาบิสออยล์ที่ไปทำเป็นผสมอาหารที่อยู่ในเบียร์อยู่ในเครื่องดื่มช็อกโกแลตนี่ครับคือ CBD ที่นำมาจากกัญชงอ๋อไม่ใช่กัญชาคนละตัวกันตัวกัญชาหลายพันก็มี CBD สูง THC ไม่สูงมากก็มีเพราะนั้นจะบอกว่าจากนี้ทั้งหมดก็ไม่เชิงครับนั่นถ้าจะบอกว่ากัญชงก็เป็นแหล่งของ CBD ที่ดีแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นแหล่งซึ่งทำให้เกษตรกรของเราเนี่ยนำมาปลูกมีรายได้ด้วยเพื่อนำเส้นใยจากต้นแล้วก็นำช่อดอกเอาไปทำน้ำมันเป็นน้ำมันเป็นCBD ออยในบางพันที่มี CBD สูงขายได้ในหลายประเทศแล้วขายได้ราคาแพงกันชงนี้เขากฎหมายห้ามไหมฮะกฎหมายยาเสพติดไม่ได้ห้ามปัจจุบันนี้ยังห้ามอยู่อ๋อยังห้ามอยู่ตอนนี้มีการศึกษาในเกษตรพื้นที่สูงตามพระราชสาวนีของพระพันปีหลวงนะครับเมื่อหลายปีที่แล้วตอนนี้เราก็มองเห็นว่าตรงนี้มีศักยภาพแล้วก็จะพัฒนาสายพันธุ์ นะครับอาจจะนำสายพันธุ์มาเพื่อนำมาผลิตเป็นน้ำมัน CBD นะครับหวังว่าจะเป็นรายได้หรือใช้เป็นเขาเรียกว่าที่เป็นเฮมออยล์เป็นน้ำมันจากกัญชงซึ่งมีโอเมก้า3สูงก็เป็นอาหารเสริมที่ดีของร่างกายตรงนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งซึ่งจะมานำมาใช้แต่ส่วนของกัญชาเนี่ยมันก็มีหลายสายพันธุ์มีทั้งพันธุ์ไทยก็มีอีกหลายสายพันธุ์เพราะฉะนั้นถ้าจะดูจริงๆแล้วแยกกันยากครับในต่างประเทศเขาแยกกันว่าถ้าปลูกในโรงเรือนนะครับมีใช้แสงไฟช่วยนะครับเนื่องจากต่างประเทศเขามีแดดน้อยนะครับแล้วก็อุณหภูมิเท่านั้นแดดเท่านี้เขาจะปลูกในโรงเรือนอันนี้คือเป็นกัญชาแต่ถ้าปลูกข้างนอกในพื้นที่ปกติโอเพนเนี่ยเป็นกัญชงแต่ในบ้านเราเนี่ยจริงๆแล้วปลูกได้ทั้งหมดค่ะเอาละค่ะท้ายนี้นะคะ1 นาทีท่านรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ย้ำรายชื่อ12โรงพยาบาลด้วยค่ะครับก็โรงพยาบาล12โรงก็จริงๆก็อยู่ในเขตบริการสุขภาพทั้ง12เขตนะฮะทางภาคเหนือก็ไล่ตั้งแต่ลำปางพุทธชินราชนะครับอุดรธานีที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสัมปชัญญะประสงค์ที่อุบลชลบุรีที่ทางภาคตะวันออกนะครับมหาราชที่โคราชขอนแก่นนะครับราชบุรีทางตะวันตกนะฮะสระบุรีทางใต้ก็จะมีสุราษฎร์ธานีแล้วก็สงขลาครับเอาละครับคุณผู้ชมฮะโดยสรุปเบื้องต้นกัญชาไม่ใช่ยาครอบจักรวาลไม่ใช่พระเอกรักษาทุกโรคมันเฉพาะบางโรคฉะนั้นศึกษาก่อนคนที่เขาส่งข้อมูลแชร์กันในอินเทอร์เน็ตคุณผู้ชมต้องเช็คกับผู้รู้ทางหน่วยงานที่เขาทำเขาสตั๊ดดี้เขาศึกษามาจะได้ไม่ผิดพลาดถูกหลอกด้วยบางทีไม่ใช่ด้วยนะฮะแล้วเป็นโทษอีกนะครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับทั้งสองท่านครับร่วมรายการนะครับขอบคุณค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะท่านผู้ชมคะช่วงนี้บริษัทปตท.จำกัดมหาชนร่วมกับรายการบ่ายนี้มีคำตอบนะคะจัดกิจกรรมเชิญชวนท่านผู้ชมไปดื่มด่ำธรรมชาติสูดออกซิเจนให้เต็มปอดค่ะกับกิจกรรม40ปีปตท.สร้างสุขให้สังคมตอนเที่ยวป่าในกรุงท่องวิถีชุมชนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเราจัดขึ้นในวันเสาร์ที่21กันยายนนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้ท่านผู้ชมก็สามารถร่วมกิจกรรมติดตามรายละเอียดได้ที่แฟนเพจ Facebook รายการบ่ายนี้มีคำตอบโดยการสมัครเข้ามาหมดเขตวันที่6กันยายนค่ะครับส่วนพรุ่งนี้ครับเราคุยกับทางองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับประเด็นที่กำลังพูดคุยกันอยู่คือเรื่องจัดมหกรรมวิ่งช่วยเหลือสัตว์ป่ารันฟอร์ซูมินิฮาล์ฟมาราธอน2019นะครับนำรายได้ไปสนับสนุนโครงการสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์นะครับพรุ่งนี้ติดตามครับส่วนประเด็นคุณผู้ชมส่งมาครับในแฟนเพจ Facebook รายการบ่ายนี้มีคำตอบรวมถึง Line แอดบ่ายนี้นะครับขอบพระคุณเสื้อผ้าพิธีกรหญิงจากเอสปรีครับพิธีกรชายจากกีฬาโรสนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ